ันที่5กันยายน2562ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดพิธีไหว้ครูกีฬาบูชาอาจารย์ใหญ่ประจำปี2562ขึ้นณหอประชุมใหม่โรงเรียนสาธิตฝ่ายประถมมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.พัชรวิทย์จันทร์สิริสุระคณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการไหว้ครูกีฬาบูชาอาจารย์ใหญ่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจอีกทั้งเพื่อปลูกฝังความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างอาจารย์และนิสิตหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกชั้นปีตลอดจนเพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและสร้างแรงจูงใจต่อสาขาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมที่เหมาะสมและดีงามในสาขาวิชาชีพแก่นิสิตกิจกรรมภายในงานในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์5รูปมีการแสดงความสามารถของนิสิตในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและมีพิธีพราหมณ์อัญเชิญเทวดาคณาจารย์เริ่มพิธีเจิมและครอบครูพิธีมอบกิตติบัตรแก่นิสิตใหม่และนิสิตที่ทำชื่อเสียงให้แก่สถาบันโดยมีอาจารย์บุคลากรและนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าร่วมพิธีกว่า300คน